ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคลับคลาวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แผนระยะยาวของเจอร์กิ้งคล็อปป์เจอร์กิ้งคล็อปป์ล็อกเป้าสองแนวรุกเพื่อเตรียมทดแทน3ตัวสารหินเหล็กไฟลิเวอร์พูลนะครับมีการวางแผนระยะยาวเพื่อทำให้ทีมมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องโดยในเวลานี้พวกเขาก็ได้เล็ง2ผู้เล่นฝีเท้าดีที่เชื่อกันว่ามีสไตล์การเล่นที่เหมาะสมกับแนวทางการทำทีมของเจอร์กิ้งคล็อปป์ผู้จัดการทีมชาวเยอรมันเป็นอย่างมากโดยเจอร์กิ้งคล็อปป์ในการพยายามที่จะเสริมผู้เล่นใหม่ในช่วงตลาดการสกัดนักเตะในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยเขาคาดหวังว่านักเตะที่จะนำเข้ามาจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีทักษะและวิธีการเล่นที่สามารถเข้ากับระบบของทีมได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับตอนนี้นะครับคุณซื้อเลือดไดช์ได้ล็อกเป้าผู้เล่นทั้งสองคนเอาไว้แล้วนั่นก็คือฮาร์วีย์บรานกองกลางของเลสเตอร์ซิตี้และลูก้ายูวิชก็น่าจะสโมสรประชันทุกข่าวเหลือมาเร็ดจากการรายงานของวิชาเมสนะครับสื่อชื่อดังในประเทศสเปนระบุว่าเจอร์กิ้งคล็อปป์เริ่มมองหาอนาคตในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมและต้องการหาผู้เล่นที่สามารถค่อยๆเข้ามาทดแทน3ประสานในแดนหน้าที่มีอยู่ในปัจจุบันในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าโมเมซาลาซาดิโอมาเน่และโรเบโตเฟอร์มิโนก็ยังคงเป็นหนึ่งในแนวรุกที่ดีที่สุดในราชประวัติศาสตร์ในศึกพรีเมียร์ลีกแต่ปัจจุบันทั้ง3คนอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยอยู่ที่29ปี29ปีและ30ปีตามลำดับแม้ว่าในเวลานี้3ประสานหินเหล็กไฟยังคงอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงและไม่ได้ดูเหมือนว่าฟอร์มการเล่นจะดรอปลงไปเลยแต่ลิเวอร์พูลก็จำเป็นที่จะต้องมองหาตัวแต่ตัวแทนในเกมรุกระยะยาวเข้าไว้นะครับโดยทีมงานแมวมองได้นำมาโดยมาร์เคิลเอเบิร์ตผู้อำนวยการกีฬาของเดอะเรดลิงเห็นว่าฮาวิบาลเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการดึงตัวมาร่วมทีมลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจอร์กิ้งคล็อปป์สำหรับฮาวิบาลถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับเลสเตอร์ซิตี้ในช่วง2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยฟอร์มการเล่นของนักเตะพิสูจน์เห็นเลยว่ามีทั้งความสามารถในการรอยวิ่งเรซิ่งคู่แข่งและยังมีพรสวรรค์ในเรื่องของการครอบครองบอลยันไรก็ตามเมื่อปีที่ผ่านมาฮาวิบาลต้องประสบปัญหาการบาดเจ็บรบกวนทำให้เขามีโอกาสได้ลงสนามช่วยทัพสุนัขจิ้งจอกเพียงแค่25เกมเท่านั้นแต่ถึงขนาดนั้นครับก็ยังสามารถยิงได้ถึง9ประตูกับ4แอสซิสต์โดยหนึ่งในจำนวนประตูดังกล่าวมันเกิดขึ้นในเกมที่ช่วยต้นสังกัดชนะหงส์แดงลิเวอร์พูล 3-1 ด้วยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนผู้เล่นแนวรุกอีกคนที่ลิเวอร์พูลต้องการตัวอย่างมากนั่นก็คือลูก้ายูวิชหัวหอกของโรมาเรตโดยดาวเตะในวัย23ปีมีความสามารถในการช่วยแก้ปัญหาในยามที่ทีมต้องเจอกับเกมที่ยากลำบากโดยเฉพาะคู่แข่งที่เน้นเกมตั้งรับลึกนะครับก่อนหน้าชาวเซิร์ฟนะครับอาจจะต้องพบกับความยากลำบากในการสอดแทรกเข้าไปเล่นให้กับทีมโลสบังโกสเดอมาเรตนับตั้งแต่ที่ย้ายมาจากไอท์ลักเฟงฟัดไปอยู่ในทินซันติโกเบอร์นาเบลและมีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเขาต้องการออกไปหาโอกาสใหม่กับสโมสรอื่นแม้ยูวิชคงจะไม่ได้เลือกที่ย้ายมาเล่นในทินแอนฟิลด์เป็นตัวเลือกแรกแต่นี่อาจเป็นโอกาสครั้งสำคัญของเขาที่จะได้สร้างชื่อเสียงในอาชีพการค้าแข่งของเขากลับคืนมาอีกครั้งหากได้มาเล่นภายใต้การวางแท็กติกวางหมากของเจเก้นคล็อปนะฮะเชลซีแซงลิเวอร์พูลจี้แมนเชสเตอร์ซิตี้บอลปรับราคาแชมป์พรีเมียร์ลีกใหม่อีกครั้งปรับราคาแชมป์พรีเมียร์ลีกล้านผู้เมืองผู้ดีนะครับได้ปรับราคาแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกละลอกหนึ่งแล้วหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลนัดกันไม่ชนะโดยปล่อยให้เชลซีโดดเด่นอยู่ทีมเดียววิลเลียมฮิลนะครับบริษัทรับประกันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษก็ปรับราคาให้เชลซีแซงลิเวอร์พูลขึ้นมาเป็นเต็ง2ที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้หลังลงเตะไปแล้ว10นัดโดยที่สิงห์ปรูนำเป็นจ่าฝูงทิ้งหงส์แดง3คะแนนและทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์เก่า5แต้มเชลซีพึ่งโชว์ฟอร์มสวยหรูบุกไปชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดได้ 3-0 เมื่อวันเสาร์ที่30ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่2คู่แข่งคนสำคัญอย่างลิเวอร์พูลทำได้แค่เปิดบ้านเสมอกับไบรตัน 2-2 ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงขั้นแพ้กับคริสตัลพาเลซคาบ้านไปเลย2ประตูต่อ0เลยทีเดียวโดยล้านผู้เมืองผู้ดีได้ยกให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นที่1ที่ราคา 11-8 แทน8จ่าย11ไม่ลงทุนส่วนเต็ง2เป็นของเชลซีโดยอัตราต่อรองลดลงเหลือแค่23-10ทั้ง10จ่าย23ไม่ลงทุนส่วนด้านหงส์แดงลิเวอร์พูลหล่นไปเป็นเต็ง3ราคาที่5-2ทั้ง2จ่าย5ไม่รวมทุนนะครับแล้วไปดูอัตราต่อรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งเป็น10อันดับแรกนะฮะ
แต่ง1แมนเชสเตอร์ซิตี้11ต่อ8ทั้ง8จ่าย11ไม่รวมทุนแต่ง2เชลซี23ต่อ10ทั้ง10จ่าย23ไม่รวมทุนแต่ง3ลิเวอร์พูล5ต่อ2ทั้ง2จ่าย5ไม่รวมทุนแต่ง4แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด40ต่อ1ทั้ง1จ่าย40ไม่รวมทุนแต่ง5อาร์เซนอล100ต่อ1ทั้ง1จ่าย100ไม่รวมทุนแต่ง6เวสต์แฮมยูไนเต็ด150ต่อ1ทั้ง1จ่าย150ไม่รวมทุนแต่งเจสเปอร์200ต่อ1ทั้ง1จ่าย200ไม่รวมทุนแต่ง8มี2ทีมนะครับเลสเตอร์และเอเวอร์ตันราคาเท่ากันอยู่ที่250ต่อ1ทั้ง1จ่าย250ไม่รวมทุนและแต่ง10มี3ทีมนะฮะเบรตันวูฟและแอสตันวิลล่าราคาเท่ากันอยู่ที่500ต่อ1แทง1จ่าย500ไม่รวมทุนนะครับเจเกนคล็อปยอมรับไม่แฮปปี้กับประสากายแข้งลิเวอร์พูลหลังโดนไบรตันแบ่งแต้มเจเกนคล็อปนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะครับยอมรับว่าเขารู้สึกไม่พอใจกับประสากายของลูกทีมบางคนในช่วงครึ่งเวลาหลังในศึกพรีเมียร์ลีกนัดเปิดบ้านเสมอกับไบรตัน 2-2 เมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอีโคแม้ว่าจะออกนำไปก่อนถึง 2-0 ตั้งแต่25นาทีแรกจากการแข่งขันจากประตูของจอร์แดนแฮนเดอร์สันและซาดิโอมาเน่แต่หลังจากนั้นหงแดงก็โดนตีไข่แตกก่อนหมดเวลาครึ่งแรกเพียง5นาทีและลงมาเล่นกันในครึ่งหลังกลายเป็นว่าพวกเขาตกเป็นรองทีมเยือนและถูกตีเสมอได้สำเร็จในนาทีที่65ก่อนที่จะแบ่งแต้มกันไปคนละ1คะแนนเจอร์เก้นคลอปนะครับกล่าวหลังจบเกมว่าเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของลูกทีมเท่าไหร่นักโดยเฉพาะภาษากายของลูกทีมบางรายที่ไม่ฮึดสู้หลังโดนตีเสมอไปแล้วในครึ่งเวลาหลังผมได้เห็นชัดเจนผมไม่รู้สึกแฮปปี้สักเท่าไหร่สำหรับภาษากายของบางคนและเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้ช่วยเหลืออะไรให้ดีขึ้นเลยคุณสามารถผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นในเกมนี้ไปได้แต่ไม่ใช่กับไบรตันพวกเขามาที่นี่เพื่อผลการแข่งที่ต้องการและพวกเขาก็ได้มันไปซึ่งสมควรแล้วผมไม่รู้ 100% แต่มันก็ไม่เคยมีคำอธิบายเรื่องนี้หรอกคุณไม่สามารถทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตได้เพราะผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเราเล่นตั้งรับตรงครึ่งสนามไม่ได้เลยเจเก้นคล็อปกล่าวเจเกนคล็อปชมพอตเตอร์มีอนาคตที่สดใสในเส้นทางผู้จัดการทีมเจเกนคล็อปนะครับนายใหญ่ของลิเวอร์พูลเชื่อว่าเกรแฮมพอตเตอร์นั้นมีอนาคตที่ยิ่งใหญ่ในฐานะผู้จัดการทีมรอเขาอยู่พอตเตอร์นะครับเพิ่งจะนำทีมเบรตันบุกมันเสมอกับลิเวอร์พูล 2-2 ได้ถึงแอนฟิลด์ชนิดที่ทีมของแดงของเจเกนคล็อปแทบจะไม่ได้เป็นฝ่ายได้เปรียบเลยทั้งที่เล่นในบ้านด้วยซ้ำเขามีทุกอย่างที่คุณต้องการเจเกนคล็อปยกย่องพอตเตอร์ผมรู้จักเกรแฮมพอตเตอร์ดีหรอกนะครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดถึงเขามีแต่เรื่องที่ดีเยี่ยมผมสามารถพูดแบบนั้นได้เพราะทีมของเขาเหมือนกับกระจกสะท้อนสิ่งนั้นออกมาพวกเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆเขาเองก็มีความคิดชัดเจนในเรื่องของแนวทางการทำทีมฟุตบอลและเขากำลังทำงานดีๆเลยทีเดียวผมไม่อยากคุยถึงอนาคตของโค้ชทีมอื่นนะแต่ผมคิดว่าเขาน่ากังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองหรอกแต่อีกครั้งนะผมไม่ได้ต้องการให้เขาไปจากไบรตันผมเคารพในสิ่งที่เขาทำมากแต่วันนี้เป็นวันที่เราจัดการกับพวกเขาได้แต่เราทำมันไม่ได้ผมไม่ชอบการเสมอในบ้านเลยแต่ผมก็ไม่ใช่คนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะกับการเสมอกับไบรตันไม่แต่ความผิดหวังของผมก็คือผมรู้ว่าวันนี้เป็นวันที่พวกเขาสามารถจัดการกับสิ่งนั้นได้นั่นก็คือการได้รับชัยชนะแต่เราทำมันไม่ได้นั่นคือความผิดหวังบางทีเราอาจจะคุยกันในแบบที่แตกต่างกันออกไปหากลิเวอร์พูลชนะแต่นั่นไม่ได้พูดถึงเกรแฮมพอตเตอร์ในทางที่ไม่ดีหรอกเพราะพวกเขาทำได้ดีจริงๆแต่สำหรับพวกเราในวันนี้มันยังไม่เพียงพอต่อการได้รับชัยชนะที่ทำได้เพียงแค่เสมอเป็นเพราะเราเองแท้ๆนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่1พฤศจิกายน